ข้าสู่การประชุมผู้บริหารระดับสูงหรือซองของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการครั้งที่2เวลา 12:00 ถึง 12:05 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงงานทุกจุดของโรงงานทุกห้องนะครับจะมีขอบคุณท่านบริหารระดับสูงผู้จัดการทั้งหมดที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมประชุมพูดและจะทำอะไรต่อไปในอนาคตจะแก้ปัญหาผมได้แล้วเรามองย้อนรอบปีที่ผ่านมาที่ท่านผู้กำกับที่เป็นคนนักสอนชนผมดีใจเป็นอย่างมากเลยที่เราได้ทำมาโอซาที่ถือว่าตั้งอาสาเพื่อมาดูการแก้ปัญหาของกฎหมายในที่เราผมว่าอย่างทีมงานเรามาคือการเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการต่างด้านทั้งเข้ารอบป่าเรารวมถึงการที่ด้านหนึ่งทางด้านของพวกเราเป็นกำลังใจที่กันและกันในการปฏิบัติธรรมต่อไปในอนาคตที่ปฏิบัติผ่านมาต่างคนต่างหน้าแอที่ดีใจคือสายเลือดใหม่แล้วก็ยิ่งทางพชนะของคุณท่านท่านนะครับวันนี้ก็ท่านมีสวัสดิ์แล้วก็เพื่อเป็นพิธีการก็ขอเปิดการประชุมผู้อาวุโสก่อนครับครั้งที่สองจะเป็นการประชุมในวันนี้ครับมาเชิญบรรยากาศต่อครับขอบคุณท่านประธานครับครับขออนุญาตเข้าสู่ตอนนี้นะครับฝ่ายรายงานได้จัดทำการนำเสนอในรูปของวิดิทัศน์โดยขออนุญาตนำเสนอในช่วงสุดแต่ในประวัติศาสตร์ครับจัดที่มีโครงสร้างอัตราสมชนเพื่อใช้ในการประกอบร่างพรบนะครับจะมีผลเต็มที่ก็เมื่อพรบสมชนมีผลบังคับใช้นะครับข้อต่อมาก็การของสมชนที่นามีการพิจารณาครับในส่วนขององค์กรสองชนพิจารณาใช้อาคาร7ขององค์กรทรองนะครับส่วนของสองชนเขตต่างๆครับก็ได้มีการพิจารณารองรับการดำเนินงานของหน่วยงานสองชนซึ่งแล้วเสร็จในปี58นะครับปัจจุบันเป็นเพียงการอัปเดตข้อมูลนะครับเป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับซึ่งจะทำให้เข้าถึงของข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าของสุรากากรนะครับนี่ก็เป็นสิ่งนะครับนำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบในการตรวจค้นเพื่อเทียบเคียงกับหลักฐานแล้วก็ภาพการแก้ไขปัญหาป้องกันยับยั้งและจัดการองค์กรกฎหมายและใช้แรงงานและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งหมดของระบบของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับการจัดกำลังคนปฏิบัติหน้าที่ในจุดก่อนอินก่อนครับกรรมนะครับนักมูลกาลจีสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานระหว่างแห่งที่9ถึง14กรกฎาคมเพื่อกำลังเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลไปภูมิภาคนะครับคือแท็กกรรมครับซึ่งย่อมาจาก Head of ASEAN Force ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของ9ประเทศและอยู่ในระหว่างการเจรจาอีกด้วยนะคะ